ก็คือเอาง่ายต่อให้หนักแค่ไหนอ่ะก็คือแสนบาทครับอันนี้เขาเพิ่งเยียวยาเพราะก่อนหน้านี้คนที่ถูกทำร้ายคุณอ้อมอย่างเงี้ยเขาโหลดไม่ได้เพราะมันยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองครับมีแล้วปรากฏวันนี้เขาเอากรงมาเตรียมจับลิงจับได้ทั้งวันทุก6ตัวมั้งมีเป็นร้อยเป็นพันนะตรงนั้นอ่ะ6ตัวจับไม่ทันหรอกมันวิ่งเร็วตายเธอคิดดูแล้วปรากฏว่าเขาจะไปจับลิงตัวใหญ่ๆจับได้แต่ตัวผอมๆตัวเล็กๆนี่มันหิวเนี่ยอีตัวใหญ่ๆมันไม่ให้กินหรอกมันไม่ให้จับหรอกครับคือวันนี้เป็นวันแรกฮะแล้วจะทำยังไงอ่ะแล้วจับแล้วไปไหนต่อก็ไปปล่อยในอุทยานมันก็กลับมาใหม่อ่ะต้องจับมันทำหมันก่อนอย่างแรกวันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชกว่า10นายเนี่ยเริ่มปฏิบัติการจับลิงลพบุรีบริเวณเขตเมืองเก่าแล้วก็ลิงเนี่ยเรียกว่าเป็นลิงตึกที่อาศัยอยู่ตรงข้ามพระปรางสามยอดฮะย้ายไปอยู่ที่สวนลิงตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีนี่แหละเพื่อแก้ปัญหาลิง9ร้าวฮะแต่ปรากฏเราจะไปจับตัว9ร้าวมันคงจับไม่ได้หรอกมันตัวลูกกระจอกมันฉลาดลิงมันก็มีลูกเจ้าพี่ลูกน้องเจ้าพี่ลูกน้องเจ้าทงเจ้าพี่มีอยู่แล้วมันมีใช่ไหมมันมีหัวหน้าแก๊งอยู่แล้วมันมีหัวหน้านะแล้วตอนนี้จะต้องควบคุมประชากรลิงจะควบคุมกันยังไงครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเนี่ยได้ตั้งกรงดักลิงบริเวณหน้าร้านไพโรสโตฮะถนนราชดำเนินมันก็เข้าไปโดนไหมโดนไหมโดนไหมโดนโดนไหมหนีได้อะไรอ่ะหนีได้เหล็กแบบงอนิดเดียวหนีได้มันหนีได้นี่ไงดูสิลิงไว้ก็เหล็กว่ะดูสิเนี่ยเอาใครว่ามันโง่เนาะมันฉลาดแต่มันก็เหมือนเราละเราก็พัฒนามาจากลิงเธอคิดดูสิคือเอาง่ายๆล็อกตัวเจ้ายักษ์เนี่ยเจ้าลิงจ่าฝูงเข้าไปอยู่ในกรงได้พร้อมกับลูกสมุนเนี่ยตามต้องจับตัวใหญ่ได้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวลูกสมุนมันจะตามมาอีก6ตัวคือหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธิ์เนี่ยเขาบอกว่าทางกรมอุทยานเนี่ยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาทำกับดักการดักจับลิงเกเรในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลพบุรีนะฮะครับโดยครั้งแรกเนี่ยมีการใช้ปืนยิงยาสลบเพื่อจับลิงก่อนแต่จากการประเมินสถานการณ์แล้วไม่สามารถทำได้หากยิงยาสลบต้องใช้เวลามากกว่า5นาทีครับอาจจะทำให้ลิงปืนเนี่ยลิงปืนไปอยู่บนยอดตึกไม่ไปอยู่ข้างบนยอดตึกเราไปยิงมันไม่ได้แล้วใช่ครับถูกต้องป่ะมันก็จะไปหลบกันในฝูงใหญ่ทำให้ทั้งคนและลิงเนี่ยจะเกิดอันตรายได้ทำให้ต้องเปลี่ยนแผนยกเนี่ยต้องจับด้วยกงเนี่ยมันฉลาดจับมันไม่ได้หรอกมันรู้แล้วทีเดียวมันรู้แล้วทีหนึ่งเหมือนกับดักหนูอะถูกพี่ขนาดหนูอะลองไปใช้กงอย่างนี้สิทุกวันนี้หนูมันก็ไม่เข้าไปกินเนาะใช่ป่ะมันเหมือนกับอะไรที่แบบเป็นกาวดักหนูตัวนี้เนี่ยหนูฉลาดจะไต่หามันก็ไม่เข้าไปมันก็เรียนรู้แล้วหนูตัวยังกับแมวตัวเนี้ยแน่นอนนะครับอย่างที่พี่มดดำบอกไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยสามารถจับลิงได้แล้วนะครับ6ตัวจากทั้งหมดเท่าไหร่กี่ตัวจากทั้งหมดเท่าไหร่เป็นพันตัวตรงนั้นหกตัวนะครับแต่เขาบอกนะว่าขอแยกก่อนนะครับเพราะว่าดูด้วยสายตาเปล่าแล้วเนี่ยลักษณะลิงเนี่ยจะเป็นลักษณะตัวเล็กๆนะครับเพราะจริงอยากได้ตัวใหญ่นะครับแล้วก็นำมาตรวจสอบอีกครั้งนึงครับตั้งเป้านะครับตั้งเป้าในการทำงานนะครับตั้งแต่วันที่25ถึง27มีนาคมนะครับจะสามารถจับลิงเขาบอกไม่ต่ำกว่า30ตัววันละ6ตัวครับ30ตัวนะครับเพื่อส่งไปที่อนุบาลจังหวัดนครนายกก่อนนะครับเนื่องจากสวนลิงโพ9ต้นเนี่ยนะครับยังปรับปรุงยังไม่เสร็จนะฮะก็ไว้ที่นครนายกก่อนครับโดยเจ้าหน้าที่นะครับก็จะพุ่งเป้าไปที่ลิงที่มีนิสัยเกเรนะครับไปจนถึงโซนตลาดนะครับติดกับถนนสุรสงครามนะครับซึ่งโซนนี้เนี่ยก็จะมีฝูงลิงตึกอยู่ด้วยถ้าสังเกตด้วยตาเนี่ยที่เห็นเนี่ยประมาณ300ตัวนะฮะลิงที่จะจับเนี่ยเป็นกลุ่มแรกจะเป็นลิงที่เกเร9ร้าวแล้วก็ลิงตึกประมาณ 30-40 ตัวชาวบ้านจะชี้ตัวให้เลยเพราะชาวบ้านจะรู้ตัวเนี้ยเกเรนะฮะไม่จับไปให้หมดเลยไปปล่อยในป่ามันไม่มีกำลังคนก็ไม่พอก็ต้องค่อยๆใช้วิธีจะไปจับมันได้ยังไงเนาะเนาะไอ้เก๋เป็นคนลพบุรีไม่ใช่หรอหรอจับยากก็ตายมันเร็วมันขึ้นตึกกันเนอะเออแต่ถ้าสมมุติเราเลี้ยงโตจีนลิงปุ๊บแล้วกุ้มใส่ยาสลบอ่ะเอาแห่ทีเดียวก็ได้ถูกป่ะล่ะยังไงมันก็ต้องกินอันนี้ลิงตึกดูดิบุกเข้าในบ้านคนเนอะดูสิคนอยู่ไม่ได้กลายเป็นลิงอยู่ได้ซึ่งก็ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นแบบจ่าฝูงลิงเกเรเนี่ยเขาบอกว่าคือลิงเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เกเรเนี่ยจะมีตำหนิต่างๆเช่นรอยสักหรอรอยบาดรอยบาดต่อสู้นักเลงนักเลงแผลเป็นต่างๆนะหรือว่าหางกุดหรือว่าหูอาจจะแหว่งหรือว่ารูปทรงที่จะเปลี่ยนไปนะและการทำหมันลิงเนี่ยก็จะสามารถควบคุมประชากรลิงที่เกิดใหม่ให้กับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนกับลิงในจังหวัดลพบุรีแล้วก็ไม่กระทบกับการท่องเที่ยวด้วยครับครับก็ดูสิตึกล้างหมดเลยอ่ะถ้าใครไปลพบุรีเนี่ย
จะต้องสงสารใช่ครับเพราะว่าโอ้โหถ้าคุณคิดแถวนั้นน่ะร้านค้าคึกคักนะสมัยก่อนนะที่คนมาแบบศาลพระการน่ะครับจะมีร้านค้าเต็มหมดตอนนี้ไม่มีละเงียบหมดเลยเงียบทิพย์เลยเงียบแบบเงียบจริงๆคือแบบตึกทุกตึกปิดกลายเป็นตึกร้างเพราะเปิดไม่ได้ไงเปิดร้านค้าลิงก็เข้ามาขโมยของอ่ะใช่ทำอะไรก็ไม่ได้คือแบบโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเมื่อก่อนเรามีแต่หนังเนาะหนังที่ลิงมันบุกครองเมืองเนาะเอฟใช่ไหมนี่เรื่องจริงเลยอันนี้มันเรื่องจริงเนี่ยดูสิเป็นงั้นจริงๆนะโอ้โหดูแรงมากจับไม่หมดหรอก